สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังนะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายาร่วมกันดาเนินรายการขา้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิหร่านส่งสัญญาณยกระดับการใช้อาวุธ ในตันออกกลางขณะที่คนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตอีก4รายทรัมป์และแฮร์ริสลงสนามหาเสียงรัฐวิสคอนซินสะท้อนการแข่งขันสุดดุเดือดโค้งสุดท้ายและผู้แทนสหรัฐชี้จีนและรัสเซียร่วมมือกันทางทหารในอาร์กติกเป็นสัญญาณที่น่ากังวลน,นะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับนักศึกษาของจีนที่ติดคุกสารัฐปมข่มขู่นักเคลื่อนไหวเดินทางกลับประเทศของตนแล้วช่วงท้ายรายการวันนี้ครับญี่ปุ่นฟื้นชีวิตร้านหนังสือผุดไอเดียสร้างชุมชนคนรักการอ่านเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดและจะปิดรายการด้วยเรื่องราวของ Squid Game นะครับเพราะว่าผู้สร้างแย้มนะครับว่าภาค2นั้นน่าสนใจกว่าเดิมทั้งหมดเป็นอย่างไรในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ติดตามกันครับ ครับข่าวแรกจะพาทุกท่านไปที่ตวนออกกลางแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสลดเกี่ยวกับคนไทยครับครับคามา,าลคาราซีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่านระบุว่าอาจจะเพิ่มพิสัยของขีปนาวุธให้ไกลขึ้นนะครับและพูดถึงศักยภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทมกลางการโจมตีแลกหมัดก,กันระหว่างอิหร่านและอิสราเอลครับ รอยเตอร์รายงานคำพูดของคาราีที่กล่าวถึงเรื่องนี้หลังถูกถามโดยสื่ออัลมายาดีนของเลบานอนที่มีจุดยืนสนับสนุนอิหร่านโดยระบุว่ากรุงเตหรานมีแนวโน้มที่จะขยายพิสัยการโจมตีของขีปนาวุธจากเดิมที่วางขีดจำกัดของตัวเองเอาไว้ที่2,000กิโลเมตร เขากล่าวด้วยว่าแม่อิหร่านจะมีศักยภาพที่เพียงพอในทางเทคนิคสําหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ยังไม่ได้เดินหน้าต่อครับสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามฟัตาวาหรือคําชี้ขาดในทางาศาสนาจากผู้นําสูงสุดก็คืออาญาตเลาะอาลีเมนีเมื่อต้นทศวรรษ2000ที่สั่งห้ามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ยืนกรานมาโดยตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ที่มีนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาวุธและมีวัตถุประสงค์การใช้งานในทางสันติ ในเมือขออภัยครับเมื่อปี2017เจ้าหน้าที่อิหร่านหลายคนกล่าวว่ากรุงเตหรานนั้นไม่จําเป็นต้องเพิ่มพิสัยการทําการขอ,ของขีปนาวุธมากไปกว่า2,000กิโลเมตรเนื่องจากระยะทําการนี้ได้ครอบคลุมพื้นที่ที่กองกําลังของสหรัฐนั้นประจําการอยู่ในพื้นที่ โดยคาราซีกล่าวว่าอิหร่านจะตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีเป้าหมายในพื้นที่ใกล้กับกรุงเตหะรานและหลายพื้นที่อื่นๆซึ่งการโจมตีนี้เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านระดมยิงจรวดใส่อิสราเอลเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมา และท่ามกลางภาวะการเผชิญหน้าและการแลกหมัดโจมตีที่เกิดขึ้น,นครับมีคนไทยเสียชีวิต4รายและบาดเจ็บสาหัส1คนในอิสราเอลสืบเนื่องจากการโจมตีด้วยจรวดจ,จากเลบานอนไปยังเมืองเมตุล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลตามการถแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายนิกรเดชพลังกูลในวันศุกร์ครับ ยผู้เสียชีวิตสี่รายนั้นได้แก่นายอักพลวรนไสนายประหยัดพิลาดรัมนายธนาติจันทึกนายกวีศักดิ์ปาปะนังส่วนผู้บาดเจ็บคือนายชัดชัยสินประเรโโสริฐโฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่านายจ้างของผู้เสียชีวิตนั้นได้ขอนําแรงงานไทยเข้าไปในพื้นที่เป็นระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงและได้รับอนุญาตจากทางกองทัพอิสราเอลก่อนที่จะเกิดการโจมตีจนมีผู้เสียชีวิตตามการรายงานและนายจ้างนั้นก็เสียชีวิตเช่นกันครับ กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อการสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่โดยขอให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายยุติการโจมตีโต้อตอบกันด้วยอาวุธโดยทันทีให้ใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันซึ่งรวมถึงคนไทยที่เหลืออยู่โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขครับคุณรัตพลกับก็ติดตามนะครับข่าวเหตุการณ์ทางตะวันออกกลางแล้วก็เท่าที่เรานับ จากสำนักข่าต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับมีคนไทยเสียชีวิตเกิน50คนแล้วนะครับโดยการโจมตีของฮัมมัสในวันที่7ตุลาคมนี้46นะครับและระยะหลังที่มีการต่อสู้ทางตอนเหนือของอิสราเอลมีเสียชีวิต1คนจากการโจมตีข้ามฝั่งจากเลบานอนแล้วก็ล่าสุดนี่อีก4นะครับสถานการณ์ยังคงนักกังวลอย่างมากสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับ เอาละรครับข่าวต่อมาแน่นอนว่าวิ A เอไทยนั้นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับใกล้เข้ามาระดับอีกเหลือไม่กี่วันนะคือวันอังคารหน้านก็จะเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีกันแล้วคุณผู้ชมและล่าสุดทั้งแคนดิเดตสองคนนะแคมเมาแฮร์ริสจากพรรคจากพรรคเดโมแครตแล้วก็ดอนัลทรัมจากพรรคทรัมป์ ก็ไปลงสนามพื้นที่เดียวกันด้วยคุณเยี่ยมยุทธคือทั้งคู่เนี่ยไปหาเสียงที่รัฐวิสคอนซินนะครับในการแข่งขันที่คู่ขี้กันมากแล้วก็ไปเมืองมิลวอกกี้ซึ่งเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนี้ด้วยครับครามนั้นจะใช้สถานที่ที่พักหรือครับไปกันของเขานั้นจัดการประชุมใหญ่ในการปราศัยครั้งนี้แล้วก็ประกาศอย่างเป็นครั้งนั้นเขาก็ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทน ของพรรครัิกากนแข่งเป็นประธานาธิบดีช่วงฤดูร้อนก็ที่วิสคอนซินที่มีวอกกี้นี่เองนะครับขณะที่แฮร์ริสเองก็จะขึ้นเวทีวันศุกร์ร่วมกับแรปเปอร์คนดังคาร์ดิบีและหวังว่าจะใช้แรงสนับสนุนของแรปเปอร์คนนี้ดึงความสนใจเหนือคู่แข่งนะครับการเดินทางมาวิสคอนซินครั้งนี้ของทั้งสองแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นมาที่กลุ่มรัฐที่เรียกว่าบลูวอลหรือว่ากำแพงสีน้ำเงินนะครับ หลังจากที่ทรัมป์และแฮร์ริสใช้เวลาในวันพฤหัสบดีหาเสียงในฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งก็มีรัฐสมรภูมิเช่นกันครับผู้ชมที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาแฮร์ริสนั้นได้ขึ้นเวทีก่อนหน้านี้นะครับโดยมีศิลปินเพลงป๊อปเจเนเฟอร์โลเปสกล่าวโหมโรงขณะที่ทรัมป์นั้นร่วมเวทีกับพิธีกรฝีปากกลา้าทักเกอร์คาวเซนซึ่งทั้งคู่ก็ต่างนิยมชมชอบกันนะครับ เกิดขึ้นที่เมืองเกลนเดลรัฐแอริโซนาครับการแข่งขันวันท้ายนี้นะครับเต็มไปด้วยการโต้ตอบถกเถียงร้อนแรงระหว่าง2แคมเปญน,นะฮะแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดที่ต่างฝ่ายต่างเพลียงพร้มกันและกันในเชิงคำพูดนะครับวิสคอนซินซึ่งมีจำนวนคณะผู้หาเสียงเลือกตั้ง10คะแนนหรือเรียกว่า electoral vote นะครับเป็นหนึ่งในรัฐที่ทรัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนสูสีกัน แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016แล้วก็2020ตอนนั้นนะผู้ชนะมีคะแนนเหนือคู่แข่งเพียงไม่ถึง1%เท่านั้นในรัฐวิสคอนซินนะครับแล้วก็เป็นที่คาดกันด้วยว่าในการเลือกตั้งปีนี้สมรภูมินี้ก็น่าจะรู้ผลผู้แพ้ผู้ชนะด้วยคะแนนโหวตที่คู่ขี้กันมากๆเช่นเดียวกับในอดีตครับท่ามกลางความกังวลที่ว่าทรัมป์นั้นอาจจะ ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งถ้าเขาเป็นฝ่ายแพ้ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีชาวอเมริกันจนํานวนมากเตรียมตัวเตรียมใจนะว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็ความรุนแรงหลังจากวันเลือกตั้ง5พฤศจิกาย,ยนก็เป็นได้นะครับทีนตำรวจของดีซีว่าอย่างไรบ้างนะครับฮามลลาสมิผู้บัญชาการตำรวจที่กรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐ ที่งานแถลงข่าวสัปดาห์นี้ว่ายังไม่พบภัยคุกคามที่น่าจะเชื่อว,ว่าจะเกิดขึ้นที่นครหลวงของประเทศแห่งนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปคุณเยี่ยมยุทธ6มกราคม2021ทุกคนไม่ลืมนะครับผู้สนับสนุนของทรัมป์นั้นก่อเหตุราจนที่อาคารรัฐสภาซึ่งมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้ก่อเหตุนั้นต้องการเปลี่ยนผลการเลือกตั้งที่โจไบเดนเป็นฝ่ายชนะเหนือทรัมป์นะครับ สมิธกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงนั้นก็สอดส,ส่องเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะบอกว่าเราจะไม่ยอมทนต่อการใช้ความแรงซื่อ AFP รายงานตัวเลขนี้น่าสนใจครับมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของสหรัฐไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถึง63ล้าน5 0 0แสนคนคุณผู้ชมคิดเป็นกว่าร้อยละ40ของผู้ไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนก็ต้องดูนะว่า เมื่อถึงวันเลือกตั้งแล้วคนที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเกินครึ่งหนึ่งหรือไม่นะครับคนให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับการเลือกตั้ง,คร,งครั้งนี้เราก็เชื่อว,ว่าคนที่ประเทศไทยนั้นก็ติดตามการแข่งขันนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันนะฮะเห็น mm> ข่าวนี้ออกมาจากสื่อไทยจํานวนมากและเราที่อยู่ที่กรุงวชิงตันนั้นก็จะมีรายการพิเศษคุณผู้ชมในคืนวันเลือกตั้งที่สรัรัฐ5าพฤศจิกาย,ยนนะเราจะจัดรายการพิเศษเวลาที่ตรงกับไทยก็คือช่วง11โมงเช้า ถึงเที่ยงนะครับสามารถดูได้ที่แพลตฟอร์มของ VOA ไทยต่างๆนะครับทั้ง YouTube Facebook นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ IG แพลตฟอร์ม X แล้วก็ Spotify ครับเอาระครบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความขัดแยง้งความคุก,กรุ่นระหว่างเรียกว่า3ฝ่ายเลยแล้วกันสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็รัเสเซียซึ่งจีนกับรัเสเซียเนี่ย มีความร่วมมือกันซึ่งสหร,รัฐกังวลใช่ไหมคุณยมยุทธครับแล้วก็ความร่วมมือนั้นก็เกิดขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลจากสหรัฐนะครับ,รบก็คือ,ครบ,อบริเวณอาร์กติกนะครับที่สหรัฐเองก็มีดินแดนที่เป็นรัฐอลสก้านะครับเรื่องนี้มาจากทูตสหรัฐประจําพื้นที่อาร์กติกครับที่กล่าวว่ากรุงวอชิงตันนั้นกําลังจับตามองความร่วมมือระหว่างจีนและรัสเซียที่เพิ่มขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหารครับ จีนและรัสเซียยกระดับความร่วมมือทางทหารในพื้นที่อาร์กติกไปพร้อมๆกับการสานสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในรูปประธรรมของความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือการที่จีนนั้นจัดส่งสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้งในด้านการทหารและพลเรือนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า dual use นะครับให้กับรัสเซียแม้ชาติตะวันตกนั้นจะคว่ำบาตรรัฐบาลมอสโกสืบเนื่องจากการลุกรานยูเครนก็ตามครับ รัสเซียและสหรัฐเป็นหนึ่งใน8ประเทศที่มีดินแดนในพื้นที่อาร์กติกครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติส่วนจีนนั้นเรียกตนเองว่าเป็นรัฐใกล้อาร์กติกและก็ต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมขั้วโลกหรือว่าโพลาร์ซิลโรดในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางการค้าใหม่ในช่วงที่น้ำแข็งขั้วโลกนั้นกำลังละ,ล,ะลายมากขึ้นครับไมเคิลสเฟกเอก เอกอัคราชทูตผู้แทนพิเศษด้านกิจการอาร์กติกแห่งสหรัฐกล่าวว่าความถี่และความซับซ้อนของความร่วมมือทางการทหารเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างกรุงมอสโกและกรุงปักกิ่งในอาร์กติกนั้นเป็นสัญญาณที่น่ากังวลโดยสเฟรก้าที่เพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าข้อเท็จจริงที่พวกเขากำลังร่วมงานกันในอาร์กติกได้รับความสนใจจากพวกเราและกล่าวด้วยว่ากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงความเคลื่อนไหวว่าจะดำเนินไปอย่างไร สเฟรกาได้พูดถึงปฏิบัติการร่วมระหว่างเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนและรัสเซียนอกชายฝั่งรัฐอ阿สกาเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับรวมถึงการเดินเรือร่วมกันระหว่างยามชายฝั่งของทั้งสองชาติในช่องแคบแบริ่งเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งถึงแม้ว่าทาในทะเลหลวงแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าการที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดมาบินในพื้นที่ดังกล่าวก็ทําให้เกิดความกังวลในด้านความมั่นคงของสหรัฐครับ และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐห,หรือว่าเพนทากอนออกรายงานที่ระบุว่ากังวลถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนที่มากขึ้นในอาร์กติกทั้งนี้รัฐบาลมอสโกและรัฐบาลปักกิ่งพยายามพัฒนาเส้นทางการค้าในพื้นที่อาร์กติกครับเพื่อให้รัสเซียส่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติให้จีนได้มากขึ้นในจังหวะที่ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรในอีกด้านหนึ่งจีนเองก็มองหาเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่ๆเพื่อลดการเพึ่งพาช่องแคบมาละากาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ และนอกจากการเป็นเส้นทางการเดินเรือแล้วอาร์กติกก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงฟอสซิลและสินแร่จํานวนมากฝังอยู่ใต้ดินและท้องทะเลนะครับและมนุษย์ก็อาจจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้มากขึ้นเมื่อน้ําแข็งละลายสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่ทําให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากฝั่งของรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐนะครับ นอกจากรายการข่าวที่เรามีทุกวันนะครับทั้งรายการข่าวสดสายตรงแล้วก็สุดสัดดาก,กับ a, วิโอเอเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับทั้งรายการเรียนภาษาอังกฤษก,กับ V ิ a ไทยที่จัดโดยคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับออกอากาศตรงกับวันอาทิตย์ที่ประเทศไทยแล้วก็มีรายการพอดแคสต์นะครับคุยข้ามโลกของคุณเยี่มยุทธตอนใหม่เนี่ยเมื่อคืนนี้เห็น ว่าไปอัดเสียงมาแล้วเกี่ยวกับอะไรบ้างครับใช่ครับเมื่อคืนก็ไปบันทึกเสียงกับโค้ชเคือคือคุณนพรั์มาครับก็เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยพิบัติในบริบทของสหรัฐครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นคนไทยที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่ด้วยครับอืน่าสนใจมากฝากติดตามรายการคุยข้ามโลกของคุณเยี่ยมยุทธที่ตามได้ทาง YouTube VO a อไทยนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่บริษัทอเมริกันหลายแห่งนั้นเปิดเผยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนออกมาอยู่ในแนวลบซะมากกว่านะ ก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยดัชนีนต่างต่างปิดบวกนะครับดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น288.73นะครับมาอยู่ที่42,052.19ครับ S&P บวก23.25มาปิดที่5,728.80 Nasdaq เพิ่มขึ้น144.77ปิดที่18,239.92นะครับ ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยนะครับถอยลงมา0.11%อยู่ที่2,746ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนส์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก97สิบสตางค์นะครับจากเรื่องราวที่เรากล่าวไปเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรัฐแต่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธครับเป็นเรื่องราวที่จริงๆก็เกิดขึ้นเมื่อปี2022นะครับแต่ว่ามีผลสืบเนื่องมาถึงตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวของเซี่ยวเลยหวูนักศึกษาจีนที่ถูกตัดสินจำคุก9เดือนในสหรัฐในความผิดฐานคมู่คุกคามนักกิจกรรมสนับสนุนประชาธิปไตยในนครบอสตันนะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวล่าสุดคือเขาเดินทางกลับจีนแล้วหลังจากได้รับการปล่อยตัว ก่อนกาหนดนะครับในจังหวะที่มีนักโทษอเมริกันเองก็เดินทางกลับจากจีนเช่นกันครับวิวเอภาคภาษาเมนดดรินรายงานความเคลื่อนไหวนี้โดยอ้างอิงจากเอกสารของรัฐบาลกลางที่ได้รับมาจากทางที่ทางจากทางเจ้าที่สหรัฐนะครับทั้งนี้เจ้าที่สหรัฐและจีนยังไม่มีความเห็นในทางสาธารณะว่าการเดินทางของวูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษหรือไม่ อย่างไรก็ตามครับหูเดินทางกลับจีนในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เดวิดลินที่เป็นบาทหลวงชาวอเมริกันนั้นได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับมาตุภูมิครับหลังจากถูกจำคุกที่จีนเป็นเวลา18ปี เอกสารจากสารชั้นต้นแห่งรัฐแมสชูเซตส์และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นยืนยันว่าหูได้รับการปล่อยตัวและประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ลงนามในเอกสารลดหย่อนผ่อนโทษเมื่อวันที่12กันยายนโดยระบุว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติในการไม่ให้หูนั้นรับโทษจำคุกครบตามที่สารตัดสินครับตามเอกสารหูมีเงื่อนไขว่าจะต้องออกจากสหรัฐและไม่กลับมาอีก และจะต้องไม่ก่ออาชญากรรมต่อสหรัฐหรือว่าละเมิดกฎหมายของสหรัฐอีกนะครับก่อนหน้านี้หวูเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยดนตรีเบอร์กลรี่แลเขาถูกสารตัดสินเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่ามีความผิดในฐานการแอบติดตามและคุกคามข่มขู่นักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยชาวจีนที่รู้จักกันในชื่อซูอี้นะครับก็คือใช้นามสมมุติเพื่อปกป้องการถูกติดตามแล้วก็ถูกเล่นงานนะครับเมื่อปี2022ครับ ในตอนนั้นหวูเผยแพร่อ,อีเมลของซูอี้แล้วก็จะให้คนไ,ไปตามหาว่านักเคลื่อนไหวรายนี้พักอาศัยอยู่ที่ไหนไม่เพียงเท่านั้นยังประกาศว่าจะไปให้ข้อมูลเรื่องครอบครัวของซูอี้กับตำรวจจีนด้วยและเมื่อวันพุธเพื่อนของซูอี้สองคนได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาแมนดารินครับระบุว่าซูอี้ทราบเรื่องที่หวูได้รับอิสรภาพแล้วโดยเธอนั้นมีคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยครับ เพื่อนของซูอี้อีกคนหนึ่งก็ระบุว่าได้รับข้อความข่มขู่จากหูในแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่แชทว่าคิดว่าฉันจะหาแกไม่เจอเพราะว่าแกใส่หน้ากากและเปลี่ยนเสียงใน Voice of อเมริกาหรือทางด้านโจเฟิงสัวที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร NGO humanitarian China ยน้าครับ เป็นอดีตแกนนำนักศึกษาการชุมนุมที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อปี1989เขาบอกว่าวูนั้นไม่ได้รับโทษหนักและกรณีของเขาอาจจะทำให้คนที่คิดที่จะทำแบบเดียวกันนั้นต้องไตร่ตรองให้มากขึ้นโจกล่าวว่าได้ไปร่วมกิจกรรมในหลายมหาวิทยาลัยของสหรัฐในปีนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เจอคนประเภทเดียวกับวูที่เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่กเ็เขาเชื่อนะครับว่าการตัดสินใจ ในสารของหวูนั้นมีส่วนอย่างมากกับเรื่องนี้และแน่นอนการปล่อยตัวก่อนกำหนดก็ไม่ใช่ผลที่พวกเขาต้องการครับทั้งนี้ว o เไม่สามารถยืนยันได้ว่าการปล่อยตัวหวูนั้นเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวลินจากทางฝั่งของประเทศจีนหรือไม่โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและทนายความสหรัฐที่แมซชูเซสในคดีของหวูยังไม่ตอบรับคำขอความเห็นของวิเอทางด้านทำเนียบข่าวก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับอืมก็คือ เกิดข้อสังเกตนะว่ามีการ,รแลกเปลี่ยนผู้ที่ติดอยู่ในเรือนจําหรือไม่นะร,ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ว่าทางทางการนั้นไม่ได้มีถแถลงการออกมายืนยันทางใดทางหนึ่งนะครับเอาละรครับอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้เรื่องนี้ชอบซะด้วยเป็นเรื่องของนักอ่านคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็นําเสนอเรื่องราวนะของนักเขียนที่บอกว่าฉันไม่กลัวหรอกที่ AI จะมาแย่งงานเพราะฉันอายุ แปดสิบหกแปดสิบสี่แล้วนะฉันแก่เกินกว่าที่จะก,กังวลแล้วก็คนนี้เนี่ยอัด์บูดเนี่ยแมเกรดอัดบูดเนี่ยก็บอกว่าเคยลองให้เอไอเนี่ยเขียนหนังสือออกมาภายใต้นามของเธอแล้วก็พอวิเคราะห์แล้วก็คือบอกว่าไม่ใช่นักเขียนกวี <S <S ไม่ใช่กวีที่ดีนะฮะเอไอไม่ใช่กวีที่ดีอัะละ่ะทุกคนเนี่ยพยายามที่จะพิจารณาบางคนรู้สึกไม่กลัวบางคนกลัวนะฮะถึงยุคดิจิทัลคุณย่ำนะยุ่ เราก็หนึ่งในอุตสาหกรรมที่บอกได้เลยว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายก็คือว่าร้านหนังสือเนี่ยอยู่รอดยากเหลือเกินร้านหนังสือที่เดินเข้าไปหยิบจับหนังสือได้กลิ่นน้ำหมึกกระาดาษต่างๆแล้วก็กลิ่นอายของความรู้นะฮะเริ่มมีน้อยลงทุกทีทั้งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยอมรับนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะต้องหาวิธีที่ทำให้คนเนี่ยมาสนใจฝักใฝ่เข้าร้านหนังสือ แล้วก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมคือคนวงการหนังสือของญี่ปุ่นนะคคนรักการอ่านเหล่านี้เนี่ยกำลังเห็นแนวคิดใหม่ๆนะที่จะสร้างความตื่นเต้นตื่นตัวให้กับธุรกิจร้านหนังสือขณะที่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกยุคดิจิตอลเนี่ยนำมาซึ่งสิ่งท้าทายมากมายสําหรับธุรกิจนี้นะครับแนวคิดหนึ่งที่กําลังพูดถึงก็คือเรื่องของการเปิดพื้นที่บนชั้นโชว์หนังสือให้เช่าในร้านหนังสือเนี่ยคนที่มาเช่าเนี่ยก็คือ คนที่ต้องการเอาหนังสือมาขายนั่นเองนะครับคือไม่ต้องเปิดร้านหรอกให้เช่าพื้นที่ถ้าคุณอยากขายหนังสือคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของร้านหนังสือแต่คุณเนี่ยมาเช่าเชลฟ์สำหรับการจัดจำหน่ายหนังสือที่ร้านหนังสือโลเคอลเหล่านี้นะครับวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะเปิดโอกาสให้คนได้จับหนังสือเป็นเล่มจริงๆแล้วนะครับยังช่วยให้คนในชุมชนทราบเรื่องราวว่าเ,เพื่อนๆในละแวกบ้านเดียวกันนั้นอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง แทนที่จะถูกจูงใจด้วยคำแนะนำจากระบบอัลกอริทึมที่ผู้ขายออนไลน์แนะนำให้นะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับคุณโชโกอิมามุระวัย40ปีเจ้าของร้านแนวคิดนี้ในเขตกันตะจิมโบโชในกรุงโตเกียวนั้นพูดพลางหัวเราะฮะว่าที่นี่นะครับคุณก็จะได้พบว่ามีหนังสือที่คุณเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่ามีใครซื้อมาอ่านแบบนี้ด้วยหรือนะ ชายผู้นี้ซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับนักรบซามูไรในยุคศักดินาญี่ปุ่นบอกกับสื่อ AFP ว่าร้านหนังสือทั่วไปนั้นจะนำหนังสือมาขายตามสถิติความนิยมพวกเบสเซลเลอร์ต่างๆเนี่ยจะเห็นวางกันเกลื่อนกรตด้งเชลฟ์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวทำให้หนังสือที่ขายไม่ดีขายไม่ได้เข้าไปอีกนะพูดไงว่าไม่มีพื้นที่ให้กับหนังสือที่ไม่ติดเบสเซลเลอร์นะฮนะเขาบอกด้วยนะว่าเราไม่สนใจหลักการนั้นนะ หรือจะพูดได้ว่าเราไม่สนใจทุนนิยมเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าผมต้องการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับร้านหนังสือนะครับร้านหนังสือฮอนมารุของชายผู้นี้มีขนาดไม่ใหญ่คุณเยี่ยมยุทธ570ตารางฟุต,ต,ฟตนะครก็คืออพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนแบบสแตนดาร์ดคร่าวๆอย่างนั้นแล้วก็มีชั้นหนังสือเขาแบ่งเป็น364พื้นที่นะครับสำหรับการขายหนังสืองานเขียนบางเล่มที่ เอามาเช่าพื้นที่ขายโดยบุคคลต่างๆเนี่ยมีทั้งหนังสือเก่าแล้วก็หนังสือใหม่ก็มีนะหัวข้อก็มีมากมายคุณผู้ชมตั้งแต่หนังสือที่ว่าด้วยการวางแผนธุรกิจเรียกว,ว่าซีเรียสเลยทีเดียวไปจนถึงการ์ตูนมังงะหรือว่าเรื่องศิลปะก,การป้องกันตัวด้วยนะส่วนผู้เช่านี่ก็มีร้อยแปดันเก้าเช่นกันคือนอกจากจะเป็นบุคคลทั่วไปแล้วนะครับยังมีบริษัทด้วยนะห้างร้านไอทีบริษัทก่อสร้างแล้วก็ บริษัทที่ทำธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดเล็กก็มาเช่าเชฟเ,เหล่านี้ด้วยเหมือนกันที่ร้านแห่งนี้นะครับผู้เช่าจำนวนหลายร้อยคนนั้นเสียค่าเช่าเท่าไหร่คุณเยมยุทธคิดเป็นเงินไทยในประมาณ1,000ถึง2,000บาทต่อเดือนอก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่เยอะนะครับ,รบทางด้านคนที่ร่วมทำโปรเจกต์นี้อีกคนหนึ่งคุณคาชิวะซาโตะวัย5้ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสารรค์ของา้าหนังสือแห่งนี้ที่กรุงโตเกียวนะบอกว่าชั้นหนังสือทุกชั้นเปรียบได้กับบัญชีโซเชียลมีเดียที่คุณมีที่ไปแสดงตัวตนเหมือน Instagram กับ Facebook นั่นเองนะก็คนที่ได้เห็นชั้นหนังสือก็ได้รู้จักตัวตนของผู้เช่าชก็ทำให้ เกิดการคุยกันมากขึ้นการรับรู้ว่าคนในชุมชนนั้นเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่อันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณยมยุทธครับก็เป็นเรื่องราวผมว่าเป็นการตลาดน่าสนใจนะครับเพราะว่าในยุคที่หนังสือเนี่ยก็เสียรังวัดไปให้กับพื้นที่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็สินค้าดิจิตอลมากมายนะผมว่าอย่างหนึ่งที่ขายได้และแสดงให้เห็นจากข่าวนี้ก็คือเรื่องราวของประสบการณ์ของลูกค้านะครับที่เห็นได้จากการขายรถนิยมนะครับว่าชอบหนังสืออะไรนะครับแล้วก็ สร้างสายใยในชุมชนให้เกิดคนคุยกันนะครแล้วก็ร้านแบบนี้เนี่ย<ม>เห็นว่ามีอีกร้านหนึ่งด้วยที่ญี่ปุ่นอย่างน้อยก็คือ,อมีสองร้านแล้วที่ให้คนเนี่ยมาเช่าชั้นหนังสือแล้วก็เอาหนังสือมาขายเอาละปิดท้ายรายการวันนี้ตามสัญญาเป็นเรื่องของ Squid g เกมที่คุณเยี่ยมยุทธเปิดในสตอรี่ของ IG นะว่าสำหรับแฟนคลับชุดโกโกวานนะมาฟังกันนะก็คือ เขาจะมีภาค2แล้วหลายคนคงจะทราบหลายคนเนี i, ่ยคงจะรอมานานเพราะว่าภาค1ที่ดังกระหึ่มเนี่ยมันก็พักหนึงแล้วนะสปีแล้วตอนนี้เนี่ยทางผู้สร้างซีรีส์คุ i เกมนะครับคุณฮวังดงฮยุกนะครับก็ได้กล่าวว่าภาค2เนี่ยกำลังจะคลอดแล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะเต็มไปด้วยการล้างแขนของผู้ชมแล้วก็บอกด้วยนะว่าจะมีนักแสดงมากขึ้นแย้มอีกด้วยว่าภาค2เนี่ยคนที่อยู่ในเกม ก็จะเจอกับบททดสอบที่น่าสะกดความสนใจของคนดูมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ที่การเดินสายออกงานโปรโมตสวิตเกมภาค2ซึ่งเป็นงานแรกที่เมืองลูกกาในแคว้นทัสกานประเทศอิตาลีนะครับโดยขณะนี้ผลงานสวิตเกมภาค3ของเขานั้นก็กำลังอยู่ในขั้นตอนหลังการผลิต และซีรีส์ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็น่าจะออกเผยแพร่เร็วนี้สำหรับภาค2เนี่ยเขาเคาะตารางแล้วนะครับว่ามีกำหนดเผยแพร่บน Netflix วันที่2 6ธันวาคมนี้ก็คือหลังวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับส่วนภาค3เนี่ยก็เคาะแล้วเหมือนกันว่าเตรียมเผยแพร่ในปีหน้าคุณผู้ชมส่วนในภาคแรกหลายคนคงจะจำได้นะครับว่าเป็นซีรีส์ที่ดังกระหึม่มแล้วก็มีคนดูมากที่สุดตลอดการบน Netflix เอามาเผยแพร่ปี2021คนนี้พูดถึงเป็นเดือนๆเ,เป็นปีๆหลังจากนั้นนะครับคุณควางนั้นก็ได้รางวัลเอมี่สาขากำกับซีรีส์แนวดรามา่าดารานำชายคุณลีจุงแจก็ได้เอมี่เหมือนกันสำหรับบทบาทของเขานำชายสองคนก็กลายเป็นชาวเอเชียสองคนแรกที่รับรางวัลดังกล่าวไปแล้วก็ s u u i ดเกมนั้นก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่ซีรีส์ภาษาอังกฤษที่รับรางวัลเหล่านั้นเรื่องแรกด้วยนะครับ คุณควางนั้นกล่าวว่าในภาค2ตัวละครที่ชื่อกิฮันที่แสดงโดยคุณลีนั้นรอดชีวิตจากภาคแรกแล,แล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ไม่ได้มาเพื่อเป็นผู้ชนะเพราะเขาจะนำจุดจบมาสู่เกมนั่นเองนะครับ<ม>เขาบอกด้วยว่าเกมที่มีบททดสอบคู่แข่งนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจกว่าเดิมนะครับทั้งนี้ Squid Game นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันของคนที่ ต้องการเงินนะแต่ว่าการได้มาซึ่งเงินนั้นก็เรียกว่าเอาชีวิตนั้นมาเสี่ยงมากเช่นกันนะครับภาค2นั้นจะเกี่ยวกับเหตุการณ์3ปีให้หลังจากการแข่งขันครั้งแรกจบลงแล้วก็จะมีการเริ่มแข่งขันใหม่ขึ้นลีซึ่งร่วมงานโปรโมทที่อิตาลีครั้งนี้เช่นกันบอกกับรอยเตอร์สว่ามีแรงกดดันนะว่าภาค2เนี่ยต้องดีกว่าเดิมความคาดหวังในสูงมากนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าบทของเขาในภาคใหม่เนี่ย จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิมที่เคยเล่นเป็นคนเสพติดการพนันนะครับเขาบอกนะว่ากีฮันในภาค2อนียจะกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากในซีซั่น2คราวนี้เขาต้องการล้างแค้นแล้วก็ต้องการจับคนที่อยู่เบื้องหลังของเกมนั้นมารับความผิดที่พวกเขานั้นควรจะได้นะครับสื่อเดดไลน์นะครับซึ่งเป็นสื่อที่ทำข่าววงการบันเทิงสหรัฐรายงานในสัปดาห์นี้ว่าเดวิดฟินเชอร์ ผู้กำกับหนังดังไฟคลับปี1999กำลังช่วยดันผลงานภาคภาษาอังกฤษของ Squid Game ออกมาใน Netflix <ม>แต่ว่าทางคุณฮวังดงฮึกที่เป็นคนสร้าง Squid Game นั้นไม่ได้กล่าวยืนยันหรือว่าปฏิเสธข่าวดังกล่าวจากสื่อเด็ดหลน์นี้นะครับรบเป็นยังไงบ้างฟังแล้วคุณยมยุทธ ครับผ้เป็นเรื่องราวที่เขาเกริ่นมาน่าสนใจมากเลยผมยังไม่ดูซีซั่นแรกนะครับฟังแล้วก็แหมอยากจะไปเริ่มดูนะฮะแต่คิดว่าคงใช้เวลาเยอะเหลือเกินอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าในโซเชียลมีเดียที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเขาเซลกันว่าใครที่คิดว่าจะเปิดตัวงานเพลงในช่วงนี้เนี่ยอาจจะทําได้ยากหน่อยเพราะว่าเพลง All I Want for Christmas Is You เนี่ยกันมันจะกลับมาใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับ s Squid g เกมผมว่าอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะฮะฟังดูน่าสนใจทีเดียวเชียวครับก็ ใครที่ชอบสายดาร์กก็รอติดตามนะครับ Squid g เกมภาค2นะครับแล้วทั้งหมดนะครับก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube